วันที่17มกราคม2532แต่ว่าวันนี้เป็นการบันทึกในรายการของวันที่13มกราคม2532ขอโทษเป็นรายการบันทึกของวันที่4มกราคม2532คือเมื่อวันที่4บรรดาท่านพุทธบริษัทวันนั้นอาการทางท้องเครียดมากเมื่อพูดอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทจะสงสัยว่าการพยากรณ์ต่างๆที่ท่านพยากรณ์ไว้ว่าร่างกายจะดีขึ้นทำไมจะมีอาการป่วยอยู่อีกก็ต้องขอตอบว่าขณะที่ท่านพยากรณ์ท่านก็บอกแล้วว่าร่างกายจะดีขึ้นแต่บางส่วนยังเป็นอยู่ร่างกายจะดีจริงๆต้องปรับปรุงกันถึง2ปีร่างกายจึงจะสมบูรณ์สำหรับเวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัทท่านด้านประสาทต่างๆของร่างกายที่ดีจริงๆทุกส่วนดีหมดเหลือแต่ต่างทางท้องส่วนเดียวเมื่อสมัยก่อนมันเสียทั้งร่างทั้งกายประสาททั้งร่างกายเสียหมดกินอะไรเข้าไปลำไส้ก็มีการดูดซึมทุกสั่งทุกอย่างร่างกายทุกอย่างที่จะทำขึ้นมาได้ต้องอาศัยท้าวมหาราชช่วยเวลานี้ท้าวมหาราชท่านก็เบาคุมเฉพาะภายในเรื่องทางท้องยังเป็นอยู่บรรดาท่านพุทธบริษัทแต่ว่าอาการเป็นก็เบาลงน้อยอาการลงมันเป็นจริงๆเวลาประมาณ4โมงเย็นถึง3ทุ่มจะมีอาการเครียดในตอนนี้แต่ความจริงแล้วกลางคืนทั้งคืนอาศัยไม่ได้เลยจะต้องนอนก่อนหลังเวลาห้าทุ่มเสมอไปเพราะท้องถ่ายไม่ปกติมันถ่ายจริงแต่ก็ถ่ายไม่หมดอันนี้บรรดาแทนพุทธบริษัทก็เป็นเรื่องละกรรมลำบากอยู่เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรส่วนอื่นมันดีได้แล้วมาว่ากันถึงเมื่อคืนวันที่4มกราคม2532คืนนั้นตอนหัวค่ำคือตั้งแต่4โมงเย็นกว่าอาการเครียดจัดในท้องร้อนมากร้อนมาถึงคอร้อนคล้ายๆไฟลวกร่างกายทรุดโทรมเดินไปก็ส่วนไปเซมาเห็นท่าจะไม่ไหวแต่จะเรียกใครเข้ามาอยู่ใกล้ๆก็รู้สึกว่ามันจะเกิดความรำคาญทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าไม่ได้เกิดประโยชน์ที่คำว่าไม่เกิดประโยชน์ก็เพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะมาอยู่ใกล้ก็ช่วยอะไรไม่ได้ก็นอนทนทุกขเวทนาไปตามเรื่องขณะที่ร่างกายมีทุกขเวทนาอย่างหนักก็มีความรู้สึกว่าความตายเข้ามาใกล้เต็มทีอย่างนี้เราจะมีความประมาทอยู่เพื่อประโยชน์อะไรเราจะเกาะร่างกายในความจริงขึ้นที่ว่าร่างกายจิตใจไม่เกาะมานานแล้วถ้าเวลาถามว่าไม่เกาะทำไมยังต้องกินข้าวก็ต้องขอตอบว่าพระพุทธเจ้าเองทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณก่อนใครๆเวลาที่ร่างกายยังไม่ตายเถอะองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงเสวยพระกายาหารเหมือนกันคำว่าไม่เกาะไปที่จิตมันไม่เกาะจิตมันมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ต้องตายแน่นอนแต่ความตายเข้ามาในไม่ช้านี่แน่เอากันแค่นี้นะถ้าจะถามว่าเจ็บไหมก็ต้องตอบว่าเจ็บปวดไหมต้องตอบว่าปวดกลัวตายไหมถ้าใครจะมาฆ่าให้ตายนี่กลัวถ้ามันจะตายเองกลัวก็ต้องตายไม่กลัวก็ต้องตายก็เตรียมตัวเพื่อตายวิธีการเตรียมตัวเพื่อตายก็คือรวบรวมกำลังใจซึ่งมันก็รวมไม่ยากปกติใจมันรวมอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเห็นว่ามันไม่สวยทั้งหมดมันไม่มีอะไรสวยเป็นปกติคนก็ไม่สวยวัตถุก็ไม่สวยอะไรมันก็ไม่สวยจะดูความมั่นคงของคนคนก็ไม่มีความมั่นคงทุกคนก็แก่ไปทุกวันทุกคนก็ต้องตายวัตถุก็มีการทรุดโทรมร่างกายเราก็จะพังร่างกายเราก็เป็นวัตถุส่วนหนึ่งอันนี้จิตใจไม่ผูกพันมันในลักษณะนี้จึงตัดสินใจว่าการอยู่ตรงนี้เต็มไปด้วยทุกขเวทนาถอยออกจากร่างกายดีกว่า
็เลยถอยออกจากร่างกายอย่าลืมนะว่าส่วนใดของหมวดที่3และหมวดที่2สอนเขาอื่นเขาได้ตัวเองก็ต้องทำได้ถอยออกจากร่างกายเข้าไปกราบพระท่านก็มีพระอยู่พระใหญ่2 3องค์จริงๆแล้ว2องค์ท่านอยู่เป็นประธานแล้วต่อมาท่านก็มาอีกรวมทั้งหมดเป็น28องค์กราบท่านก็คุยกับท่านว่าสถานที่นี้เต็มไปด้วยความสุขสำราญสุขไม่มีทุกข์มีอารมณ์เบาต่างๆท่านก็ยอมรับได้กราบเรียนถามว่าอยากจะอยู่ตรงนี้ท่านก็ตอบว่าเธอน่ะมีสิทธิ์อยู่แน่แต่ว่าการเวลายังไม่ถึงขอถึงการเวลาก่อนก็กราบเรียนท่านว่าไม่ได้รุกร้อนเวลาตามที่ปรารภมาก็คิดว่าถ้าบังเอิญร่างกายมันพังวันนี้ก็ขออยู่วันนี้ท่านก็ยอมรับเพราะท่านบอกร่างกายมันพังจริงก็อยู่ได้เลยแต่ฉันคิดว่ามันจะไม่พังทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าร่างกายมันจะต้องดีขึ้นเพราะงานข้างหน้ายังมีมากงานที่ให้ทำยังมีเยอะต้องทำเพื่อความสุขของบรรดาปวงชนผู้นับถือพระพุทธศาสนาเวลาเขาเข้ามาในเขตหนึ่งให้มีความสุขตามสมควรรายการที่สองเป็นการช่วยกำลังใจเกิดความเลื่อมใสอันนี้มีความจำเป็นต้องทำที่ให้เธอทำเพราะเธอมาจากพุทธภูมิงานนี้เป็นงานของพุทธภูมิเธอต้องรับภาระก็กราบเรียนว่าภาระอันนี้รับมานานแล้วไม่เบื่อพร้อมที่จะทำแต่ขอให้ร่างกายดีท่านก็ยืนยันบอกว่าร่างกายต้องดีจากนี้ไปมันมีทุกขเวทนาเครียดอีก 2-3 วันท่านบอกเลยอาการอย่างนี้จะปรากฏอีก 2-3 วันเมื่อถึงวันที่16มกราคม2532อาการจะคลายตัวหลังจากวันที่16ไปแล้วจะคลายเรื่อยๆไปแต่คำว่าหายเลยมันยังไม่หายเพราะว่ากฎของกรรมยังมีการบังคับอยู่ยังอยู่ในขอบเขตจะเบาขึ้นก็ชื่นใจคุยกับท่านครูหนึ่งก็หันมานั่งอยู่ที่บ้านพักเห็นบ้านพักเต็มด้วยความสวยสดงามมันสวยมากขึ้นกว่าเก่าเยอะมีอาการวิจิตรพิสดารมากก็มีความสดชื่นมีความสุขมีความสงัดเดินไปดูหลังโน้นก็ดีดูหลังนี้ก็ดีเดินบริเวณก็ตามมันมีแต่ความสุขสงัดเวลานั้นกับรายก็มีคนหลายคนในแดนนั้นเปล่งปลั่งสวยสดงดงามผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างต่างก็มาเยี่ยมเขาไม่ได้มาเยี่ยมใครเขามาเยี่ยมความมุ่งหมายอันดับสุดท้ายเขาดีใจว่าอันดับสุดท้ายที่ได้อยู่ที่นี่เหมือนกันเขาอยู่ในเขตนี้ท่านผู้นั้นก็เป็นพ่อเป็นแม่เป็นภรรยาเก่าบ้างเป็นพี่บ้างเป็นน้องบ้างเป็นลูกบ้างเยอะแยะทุกคนมีความสุขจากประเดี๋ยวหนึ่งกับแปรกุรพระท่านมาทั้งสององค์ท่านมาถึงก็ประทับบนแท่นแท่นนี้ไม่ได้ตั้งไว้ในบรรดาท่านพุทธบริษัทในแดนนั้นมีอะไรพิเศษอีกอย่างหนึ่งถ้าสิ่งใดที่ควรสิ่งนั้นมันจะเกิดเองทันทีทันใดอย่างถ้าจะนั่งตรงไหนแล้วจะนั่งกับผ้าพื้นเนี่ยเขาบอกไม่ควรต้องมีแท่นรับแท่นจะขึ้นมารับเมื่อท่านมาถึงท่านก็บอกว่าคุณเราไปเที่ยวสำนักพญายมกันเถอะเพราะเวลานี้มีบุคคลสำคัญที่เราจำเป็นต้องช่วยไปอยู่ที่นั่นถามท่านว่าใครท่านบอกไปเถอะฉันจะไปด้วยก็เป็นอันว่าทั้งหมดเขายกกระโยนยกขบวนกันมาสนักพระยายมมาถึงก็แปลกว่าคณะท่านท้ามหาราชท่านอยู่เต็มอยู่แล้วก็เข้าไปถึงที่นั่นท่านพระยายมท่านก็ละงานของท่านเอามารับพระขอโทษดื่มน้ำแล้วก็ท่านกราบแล้วท่านก็รายงานบอกว่าวันนี้มีคนสำคัญสองคนที่ผ่านเข้ามาในสำนักของท่านแต่ความจริงไม่น่าจำเป็นจะต้องผ่านแต่ก็ต้องผ่านเพราะเกิดอุบัติเหตุ
ามท่านว่าใครท่านบอกว่าประเดี๋ยวก่อนท่านก็สั่งเจ้าหน้าที่บอกไปนำคนนั้นเข้ามาลัดคิวมาเลยไม่ต้องรอคิวคือการสอบสวนนี่เขาต้องรอคิวบุคคลนั้นเข้ามาก็ปรากฏว่าเป็นคนหนุ่มมากอายุประมาณ20ปีเศษๆ เป็นคนขาวโปร่งหน้าตาดีถ้าเดาๆนะก็จริงถ้าไม่เกิดหน้าก็จะเดาที่มันมีเชื้อจีนนิดๆจะดูพ่อดูแม่ของเธอก็เป็นคนขาวเป็นคนโปร่งเขาไม่ใช่เชื้อจีนว่าเข้ามาถึงแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่ทำการสอบสวนไม่เหมือนคนอื่นเขาส่งมาให้พญายมเลยพญายมก็ส่งออกมานอกคอกเอามานอกคอกที่พวกเรานั่งกันพระท่านนั่งกันเธอก็ก้มลงกราบพระก็มากราบอาตมาและกราบทุกท่านกราบรวมที่มาอยู่ที่นั่นเพราะที่นั่นตั้งแต่จาตุมาราชขึ้นไปเป็นเทวดาและทุกชั้นพญายมท่านก็ถามท่านบอกว่าเธอน่ะเวลาตายไม่ได้นึกถึงพระหรือเธอคนนั้นก็ตอบว่าไม่ได้นึกถึงเขารับท่านถามว่าทำไมจึงไม่นึกถึงเพราะเธอตั้งใจจะเป็นพระใช่ไหมเธอก็ตอบว่าตอนต้นตั้งใจจะเป็นพระครับก็เลยถามทวนถอยหลังอาตมาถามแทรกนิดหนึ่งเขาบอกว่าขอให้เธอเล่าประวัติความเป็นมาที่ เธอก็เล่าประวัติความเป็นมาว่าเธออายุ23ปีตั้งใจจะบวชพ่อกับแม่เตรียมเครื่องครบชุดแล้วอีก2วันจะถึงเวทีเข้าอุปสมบท เธอก็ตั้งใจแน่ๆว่าจะบวชสัก1พรรษาเป็นอย่างน้อยหรือไม่ฉะนั้นก็ถึง3พรรษาถ้าสามารถบวชได้ตลอดก็จะบวชตลอดพ่อแม่ก็มีญาติแล้วเธอที่กะไว้น้อยก็หมายความกะไว้น้อยให้ตั้งหน้าตั้งตาทำความดีให้มากคิดว่าเป็นสาแรกจะเป็นภาษาฝึกฝนตนเองให้ตั้งอยู่ในขอบเขตของพระธรรมวินัยถ้าสามารถทรงตัวได้ก็จะอยู่ถึง3พรรษาถ้า3พรรษาไปแล้วถ้าไม่สึกจิตใจพร้อมเต็มเปี่ยมเต็มใจในการอยู่มีธรรมปีติพอสมควรก็จะอยู่ตลอดชีวิตเธอตั้งใจไว้อย่างนั้นแต่ว่าก่อนจะตายจริงๆออกไปทางหลังบ้านไปเพื่อจะหาเพื่อนเวลานั้นถูกงูเห่ากัดงูเห่ากัดพิษมันแร่งๆทางกายมันเจ็บปวดมากเธอจะบอกงั้นตอนนั้นไม่ได้นึกถึงอะไรเลยอาการที่คิดว่าจะปวดก็ไม่ได้นึกถึงพระก็ไม่ได้นึกถึงมันมีแต่ปวดอย่างเดียว ในเมื่อมันมีแต่ปวดอย่างเดียวเขารักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายในที่สุดไม่ช้าก็ตายไม่ทันข้ามคืนเธอก็ตายเวลาที่ตายก็ปรากฏว่าพบคน4คนนุ่งแดงห่มแดงเธอก็ชี้ไปที่เทวดา4องค์ก็เลยบอกว่าท่านทั้ง4องค์นี่ไปรับครับ เวลาไปรับท่านก็รับด้วยดีให้เดินตามมาเฉยๆไม่มีการบังคับไม่มีการขู่เข็นมาถึงก็มารอการสอบสวนยุคนี้3วันของมนุษย์และพระคุณเจ้าก็มาวันนี้ผมดีใจมากจิตใจผมอยากจะบวชพระแต่ผมก็ไม่ได้บวช แต่วันนี้ผมมีโอกาสได้นมัสการพระที่มีความสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาทั้งสององค์ท่านที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ตัวอาตมานะมีพระอีกสององค์ที่มีความสำคัญมากในพุทธศาสนาเธอหันเธอหันไปกราบเธอไม่กราบพระท่านก็ยิ้มและเธอก็บอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะนำไปไหนก็พร้อมจะไปขอรับในเมื่อได้มีโอกาสได้กราบพระที่มีความสำคัญตามความตั้งใจแล้ว พระยายมท่านก็บอกว่าอานิสงส์ในการบวชของเธอมีการเข้ามาที่นี่ไม่ได้หมายความไม่ต้องไปนรกทุกคนเป็นดินแดนที่ช่วยคนไม่ต้องการให้ลงนรกถ้าใครคนใดคนหนึ่งนึกถึงบุญอย่างใดอย่างหนึ่งแม้แต่อย่างเดียวได้ที่นี่ก็ปล่อยไปสวรรค์ก่อนหลังจากนั้นเธอก็ทายายมก็บอกว่าต่อไปนี้ไปหมดภาระของฉันหน้าที่การควบคุมเธอไม่มี
ตอนนี้ไปเธออิสระไปได้ตามกำลังบุญของเธอบรรดาท่านพุทธบริษัท พอพญายมพูดตอนนั้นร่างกายของเธอเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนจากความเป็นคนเป็นเทวดามีความสวยสดงดงามมากมีชันดาแหลมเปียบสดทรงดีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมีความสดชื่นหลังจากนั้นไปก็มีเทวดา4องค์อีก4องค์ต่างหากแต่งตัวสวยงามมากมีชันดาพร้อมแพร่พราบริยับก็นำเธอไปส่งที่วิมานของเธอบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกเวลานั้นพระท่านก็ไปด้วยทุกคนก็ไปเทวดาก็รู้สึกแห่ไปเป็นขบวนวิมานของเธอกว้างใหญ่ไพศาลมากมีความสวยสดงดงามเป็นพิเศษหลังจากนั้นเมื่อกิจการเรียบร้อยแล้วพระท่านก็ตรัสถามพระท่านบอกว่าการคนที่คิดจะบวชแต่เขายังไม่ได้บวชอารมณ์นี้เป็นมหากุศลใช่ไหมท่านก็ตอบว่าใช่กราบเรียนถามนะว่าอานิสงส์การบรรพชาอุปสมบทการบรรพชาเขาจะได้ไหมท่านก็ตอบว่าการโออานิสงส์อุปสมบทการบรรพชาบรรพชาเนี่ยเขาได้สมบูรณ์แบบกราบเรียนท่านว่าด้วยความสงสัยจริงๆความสงสัยจริงไม่ได้พูดกับท่านนะนี่พูดให้ท่านหลายฟังว่าอาตมานี่สงสัยว่าคนมันยังไม่ได้บวชจะได้อานิสงส์บรรพชาครบถ้วนเหมือนคนบวชไหมท่านบอกได้ครบเขาตั้งใจว่าจะบวชแล้วเขามีการเตรียมการแล้วทุกอย่างแต่เราทั้งการตัดสินใจเขาก็ตัดสินใจแล้วว่าถ้าบวชปีแรกจะทำให้ดีที่สุดถ้าดีสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วจะอยู่ให้ครบ3ปีถ้า3ปีดีสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วจะอยู่ตลอดชีวิตเขาตัดสินใจเด็ดขาดนี่ถือว่าบวชใจแล้วบวชแต่ร่างกายแต่ใจไม่บวชนี่ลงนรกนับไม่ถ้วนแต่คนที่บวชใจร่างกายยังไม่บวชไปสวรรค์ปรินิพพานนับไม่ถ้วนเหมือนกันเมื่อท่านตรัสอย่างนั้นก็หมดสงสัยก็รวมความว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเรื่องนี้ก็ไม่ต้องคุยกันมากเป็นได้เพียงบอกว่าคนที่ตั้งใจจะทำบุญทุกคนตัดสินใจแล้วว่าทำบุญอานิสงส์ย่อมได้อย่างเปสการีธิดาเธอทำบุญแล้วคนนั้นทำบุญแล้วนิสาตกีเทพธิดาเตรียมแล้วแต่ยังไม่ได้ทำบุญตายจากความเป็นคนเป็นนางฟ้าทันทีมีวิมานอยู่ทันทีสำหรับคนที่ตั้งใจจะบวชก็เป็นการบรรดาท่านพุทธบริษัทเขาพร้อมแล้วในการบวชไม่ใช่สักแต่ว่าคิดว่าจะบวชแต่การบวชไม่ได้บวชตามประเพณีการบวชตามประเพณีนี่ไม่แน่ในอานิสงส์ตัดสินใจตามนี้แล้วพระท่านบอกอานิสงส์สมบูรณ์แบบนี่เป็นรายที่หนึ่งต่อมาท่านพระท่านบอกกลับไปที่เดิมใหม่ไปที่สำนักพญายมก็กลับมาอีกเวลานี้เวลาเหลือ8นาทีบรรดาท่านพุทธบริษัทมาถึงแล้วพญายมก็รายงานบอกว่ายังมีคนที่มีความสำคัญอีกคนหนึ่งก็เรียนถามท่านบอกว่าถ้าคนนั้นเป็นใครท่านก็นำเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆขาโปร่งรูปร่างหน้าตาดีอายุ4ขวบออกมาท่านบอกว่าเด็กหญิงคนนี้เป็นโรคท้องร่วงตาย ตายเมื่อวานนี้เองเพิ่งตายใหม่ๆอยู่ไม่ไกลนักถามท่านบอกว่ามีความสำคัญยังไงท่านบอกว่าเป็นหน้าที่ของพระท่านจะบรรยายก็เมื่อนำเด็กหญิงคนนี้มาแล้วเด็กหญิงคนนี้มาก็เข้าไปไหว้พระท่านเธอไหว้เรียบร้อยจริยาดีมากสงบเสงี่ยมเรียบร้อยก็หันมาไหว้ธรรมาร้องก็ไหว้เทวดาทั้งหลายหลังจากนั้นแต่เด็กคุณจางถามเด็กเล็กคนนี้ว่าหนูเกิดที่ไหนเธอก็ตอบว่าเกิดไม่ไกลจากวัดท่านเท่าไหร่เจ้าค่ะระยะทางไม่เกิน100กิโลเมตรความจริงเธอบอกจังหวัดบอกบ้านที่อยู่เหมือนกันบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่ว่าตามระเบียบเสียงมาบอกว่าสงวนไว้อย่าบอกที่อยู่แน่นอน เราไม่ใช่พระโมคคัลลา ขอโทษวันนี้กระแสใหม่มากคอแห้งตรงหลังนี่
ก็เป็นว่าถามว่าหนูเป็นโรคอะไรตายเธอบอกเป็นโรคท้องร่วงตายถามว่าหนูเมื่อขณะที่ตายหนูคิดอะไรเธอตอบว่าหนูเคยไปถวายสังฆทานกับแม่หนูเคยไปเจริญกรรมฐานกับแม่พอเธอพูดเท่านี้ก็ตกใจ แล้วนึกขึ้นมาได้เห็นภาพเด็กเล็กๆอายุประมาณ4ปีท่าทางสุภาพเรียบร้อยทำงานทุกสั่งทุกอย่างเรียบร้อยมากแต่ทุกอย่างที่ทำออกมาแล้วทุกอย่างปกติหมดไม่มีอะไรต้องเตือนกันอย่างที่ว่าหนูน้อยคนนี้ทำไมอายุน้อยนักแล้วถามว่าเวลาหนูจะตายหนูคิดอะไรเธอบอกว่าเวลาก่อนที่ขณะก่อนป่วยเนี่ยชอบเจริญกรรมฐานไปเที่ยวโน่นไปเที่ยวนี่แต่เวลามันป่วยจริงๆก็นึกไม่ออกท้องมันเดินมากมันร้อนในท้องแล้วก็ปวดท้องมากคิดก็คิดอยู่แค่ปวดท้องอย่างเดียวเมื่อถึงเวลาจะตายดีเสียงตึงตังคงครามตกใจนิดหนึ่งจิตก็ออกจากร่างเห็นลุงทั้งสี่ลุงไปยืนรับลุงคนหนึ่งจะนอนสี่องค์ก็ออกเขาเอาอุ้มตอกหนูไปกับลุงเถอะลุงจะมารับไปลุงใจดีหนูอุ้มลุงอุ้มหนูหนูก็กอดคอลุงลุงก็นำมาหาลุงใหญ่แล้วลุงใหญ่ให้ไปพักตัวโน้นในกลุ่มคนกลุ่มคนที่พักไม่พักแบบทรมานเขาไม่มีโซ่ไม่มีตัวเป็นอิสระทุกอย่างมีความสุขพอสมควรแต่ไม่มีอาหารกินก็ถามพระแต่ว่าเด็กคนนี้มีความสำคัญหรือท่านบอกมีความสำคัญมากเพราะเด็กคนนี้ถ้าอยู่ต่อไปเบื้องหน้าถ้าอยู่เป็นมนุษย์นะก็จะสามารถตัดสังโยชน์ห้าได้ฟังแล้วอายเด็กว่าไอ้หนูน้อยตัวเล็กๆ เท่านี้ต่อไปเบื้องหน้าเธอจะตัดสัญญาได้รูปร่างหน้าตาเธอก็สวยโชคชะตาก็ดีแต่ว่าที่จะจำเป็นต้องตายนี้พระบุญช่วยให้ตายพอท่านตัดแบบนั้นก็ตกใจยิ่งกราบเรียนถามว่าเป็นเพราะอะไรบุญช่วยอาจจะมีชีวิตอยู่นานท่านก็บอกบุญช่วยบุญคือที่จะสามารถตัดสัญญาได้จะมันมีสองประการคือว่าหนึ่งอานิสงส์เต็มพร้อมในการตัดสังโยคและประการที่สองเธอขาดอธิษฐานบารมีถ้ามีอธิษฐานบารมีหวังตั้งใจพุทธิพานมาในชาติก่อนมาเสมอเสมอเธอจะยังไม่ต้องไม่ตายเพราะว่าเธอจะสามารถอยู่ตัดสังโยชน์ได้แต่ว่าเธอขาดอธิษฐานบารมีในเมื่อขาดอธิษฐานบารมีรูปร่างหน้าตาเธอก็สวยโชติทรงก็ดีจริยาก็เรียบร้อยฐานะบิดามันได้ก็ดีย่อมไปที่ต้องตาต้องใจของคนฉะนั้นกามคุณสามารถจะเบียดเบียนเธอซึ่งจะไม่สามารถมีโอกาสเข้าตัดสัญญาได้ในเมื่อบุญใหญ่เห็นว่ามีความสำคัญอย่างนี้เข้ามาตัดให้เธอตายถามว่าเธอตายเธอแล้วเธอสามารถจะตัดสัญญาห้าประการได้ไหมท่านก็บอกว่าตัดห้าได้แล้วก็ตัดสิบได้ด้วยต่อไปข้างหน้าเท่าไหร่การเกิดเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมหรือเป็นนางฟ้าก็ตามมีโอกาสที่จะบำเพ็ญกุศลต่อเทวดากับพรหมนี้ฟังเทศจากพระอริยเจ้าก็ตามฟังเทศจากพระพุทธเจ้าก็ตามบรรลุมรรคผลนับไม่ถ้วนมากกว่าคนเด็กคนนี้ตายด้วยกำลังกุศลด้วยกำลังกุศลสนับสนุนจึงมีความจำเป็นต้องมารับในการมารับวันนี้ก็มาครบถ้วนอย่างฉันเป็นต้นศาสนาตัวท่านนำพระอาตมานะเป็นต้นศาสนาก็ท่านก็มารับพระอริยะสาวกที่เป็นอรหันต์ก็มามากเป็นสกอนาคามีก็เยอะเป็นสกิทาคามีก็เยอะเป็นโสดาบันก็เยอะเป็นเทวดาหรือพรหมชานโลกีก็มากรวมความว่ามาพร้อมกันทั้งหมดอย่างนี้บุญเธอใหญ่ยังต้องมากันในเมื่อเธอเป็นนางฟ้าก็ตามเป็นเทวดาก็ตามเธอต้องเป็นนางฟ้าบุญบารมีนี้ส่งผลให้เธอเป็นคนที่ไม่ประมาทจะสามารถปฏิบัติตัดกิเลสเป็นสมุทเฐประหารได้อารบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็มาพูดกันเรื่องความตายอีกแต่ตายดีคนแรกตั้งใจจะบวชตายแล้วก็ดีเด็กน้อยคนนี้แม้จะเป็นเด็กเล็กเคยเห็นถวายสังฆทานเป็นปกติมากับแม่ขอเดียวหมายความว่าต้องขออิสระพ่อกับแม่ถวายแล้วเธอต้องถวายพิสระเป็นส่วนตัว
และเด็กหญิงคนนี้เจริญกรรมฐานคล่องมากเคยเรียกมาถามจำหน้าได้นะอยู่ใกล้ๆไม่ไกลนะก็ไม่เกิน100กิโลเมตรเคยเรียกมาถามเธอเวลานั้นมีวันหนึ่งมีคนเขาเกิดสงสัยในการเห็นนั่นเห็นนี่เห็นสวรรค์นรกสงสัยสวรรค์นรกก็มาโลกตายแล้วมีเกิดจริงไหมก็เลยเรียกเด็กคนนี้มาถามเธออธิบายได้คล่องมากถามเธอเรื่องวิธีปฏิบัติเธอได้อะไรบ้างเล่าให้ฟังทีเธอก็เล่าให้ฟังตามที่เธอพบมาทุกอย่างเป็นเหตุให้ผู้ใหญ่คนนั้นในคณะนั้นหมดสงสัยและเพิ่มสงสัยก็ไม่ทราบเขาก็เลยนิ่งอาลบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงอย่าพูดต่อไปก็ไม่ไหวแล้วขอทุกท่านถือว่าการปฏิบัติตามที่เขาผ่านมาแล้วนี่นะเรื่องที่กล่าวมาแล้วนี่เป็นประโยชน์หากว่าท่านจะนำไปใช้บ้างก็จะดีในที่สุดนี้เวลาเหลือไม่ถึงครึ่งนาทีบรรดาท่านพุทธบริษัทต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี